ครับครับเป็นถัดไปก็ท่านดร.วิชิตกำมันตะคุณครับวิชิตนี่รองฝ่ายบริหารครับรองฝ่ายบริหารจริงๆพื้นเพก็เป็นคนยโสธรอำนาจเจริญครับนะฮะแล้วท่านอยู่บนเนาะถัดไปท่านดร.เกรียงศักดิ์ศรีสมบัตินี่ก็อำนาจเจริญครับครับอำนาจเจริญเป็นรองฝ่ายพัฒนานักศึกษาครับแล้วถัดไปก็เป็นดร.วัชรากรวงศ์คำจันทร์ครับอันนี้ก็พื้นเพร้อยเอ็ดนี่แหละครับครับคุณพ่อเป็นครูอยู่สตรีศึกษาสมัยนั้นนะครับแล้วก็คนเป็นรองฝ่ายแขนและพัฒนาครับคนสุดท้ายก็สุภาพสตรีคนเดียวของพวกเราท่านดร.ธนาพรพันทวีครับลูกสาวท่านอาจารย์จำเนียนพันทวีอ๋ออ๋อเหรออ๋อครับครับเป็นรองฝ่ายวิชาการฮะฮะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากครับครับจีนเมื่อคืนครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี่เหรอฮะมาถึงเมื่อคืนนี้มาถึงเมื่อคืนอ๋อครับครับฮะไปกุ้ยโจท่านเป็นท่านเดินที่แล้วก็ไปกวางซีครับครับฮะน้องๆขอบายก่อนครับท่านคุณหมอมนชัยครับครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดปัจจุบันนะครับครับขออนุญาตที่ไม่ได้เอ่ยนามสกุลคุณหมอเกรียงไกรครับคุณหมอเกรียงไกรท่านอดีตคือผู้อำนวยการครับครับท่านนายกเรามาพอดีท่านนายกมาศาสตราจารย์นายแพทย์สมพรโพธินาครับท่านเป็นนายกสภานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครับครับแล้วก็ได้มาถึงพอดีคุณหมอรุจิราครับครับคุณหมอรุจิราครับท่านเป็นอะไรนะอะไรอาวุโสนะครับเมื่อกี้ราตรานุสาวครับท่านครับที่ปรึกษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับครับครับวันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับขึ้นกับมหาลัยดีไหมเดี๋ยวจะได้เป็นอธิการแทนต่อมาต่อเลยครับมิเสร็จเลยมิเสร็จเลยใช่มาดูแลเรื่องการศึกษาดีนะครับเพราะว่าได้บุญได้กุศลเยอะเพราะเราสร้างคนเนี่ยอันนี้เรารักษาคนเฉยๆนอกจากรักษาแล้วยังสร้างอีกเนาะได้บุญได้กุศลเยอะท่านอธิการก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนาะต้องมีรุ่นหลังมาแทนต่อไปอีกนะธรรมดาที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าอย่างมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาก็โอนโรงพยาบาลสวนดอกมันเป็นของมหาลัยนะใช่ฮะสมัยโน้นนานแล้วนะครับผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านปอสมัยนั้นเปิดต้องกดกดแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นท่านอาจารย์เกรียงไกรมาเป็นประธานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่ต่อไว้เพราะว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าของประเทศเรายังขาดแพทย์อยู่ยกตัวอย่างก็ได้บอกว่าหมอดมยาสลบตามโรงพยาบาลต่างๆนี่มาหายากโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่เจ็บเลยนะหาไม่ได้นะหมอตาก็หายากนะใครเป็นโรคตาที่เนี่ยอะไรนั่งรอกันเป็นหลายชั่วโมงกว่าจะได้ตรวจหมอสังเกตศาสตร์ก็หายากเหมือนกันหมอสูถูกฟ้องบ่อยไม่ค่อยมีคนอยากเรียนเป็นต้นนะฮะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเรียนอะไรรู้ไหมคือเรียนธรรมดาที่หลังแต่มันเป็นหมอสมเสียงเยอะเลยหมอสูก็หมอลูกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ท่านนายกหมอสูเป็นหมอสูครับใช่สมัยก่อนไปก็ได้ไปคอร์สที่ขอนแก่นเยอะสักครั้งครับก็แต่มันเป็นอดีตไปแล้วเนาะทีนี้การตั้งโรงเรียนแพทย์เขาเปลี่ยนเลือกไข่ต่อปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ว่าจะต้องโรงเรียนแพทย์จะต้องได้แบบนี้ด้วยเซนเองก็คือมาตรฐานโลกมาตรฐานโลกแต่ว่าผมคุยกันเมื่อสองวันมาเนี่ยว่ามันยากมากเลยสำหรับคนที่จะมาตั้งโรงเรียนแพทย์ใหม่เพราะถ้ามาตรฐานโลกร้อยกว่าข้อแต่ก่อนเป็นผมตั้งเนี่ยมัน14ข้อเท่านั้นมีเรื่องไข14ข้อแล้วตอนหลังก็มาเพิ่มการประเมินอีกข้อเป็น15ข้อแล้ว WHO เป็น112ข้อนี่ประมาณนี้แต่ว่าพอเขาคิดเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้
เป็นได้เฉพาะคณะแพทย์เก่าคณะแพทย์เก่าเป็นร้อยปีเลยกว่าที่จะตอบได้เป็นหลายๆข้อ89ข้อนะเพราะฉะนั้นที่เขากำลังคิดใหม่นะว่าเขาจะลดพวกนี้ลงมาสำหรับที่จะตั้งคณะแพทย์ใหม่ให้ผ่านกี่ข้อนะตอนนี้ก็เป็นโชคดีที่เขาประชุมกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ให้เหลือน้อยลงเพื่อที่จะให้โอกาสนะเขาก็รู้นะผมว่าเขารู้ว่าแพทย์ก็จะไม่พอเขาก็รู้คือการคิดแพทย์ว่าพอแล้วไม่พอเขาคิด3อย่างอันแรกก็คือคิดแพทย์ต่อประชากรอย่างที่ผมเล่านะอันที่สองคิดเรื่องพนักงานอย่างโรงพยาบาลควรจะมีแพทย์กี่คนถ้าหากว่าตามเต็มตามจำนวนนั้นก็ถือว่าโอเคคือฝ่ายวางแผนต้องคิดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าไม่เต็มแสดงว่ายังขาดส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่สามคือเรื่องความแตกต่างของโลกความชุกโลกนั่นคือเรื่องที่ว่าถึงแค่เพิ่มมาเรื่อยๆตัวอย่างก็กลุ่มที่เป็นแอฟริกาแล้วก็โรคเอชเยอะเพราะจิตแพทย์ของแพทย์ดีเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าก็จะเป็นโอกาสนะถ้าหากว่าเราจะช่วยเขาผลิตก็จะเป็นโอกาสที่ว่าจะสอนแพทย์ที่ขาดเป็นบางสาขาให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีแล้วเราจะกินอะไรกินกันเรื่องแพทย์ที่เรียกแพทย์ประถมภูมิหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์ประจำครอบครัวอย่างซอสตัวเนี่ยถ้ามีแพทย์ดูแลครอบครัวซ้อนจะมีความสุขไหมไม่อยากให้มีเหรอคะท่านไม่อยากมีไม่อยากป่วยฝากก็ในรัฐธรรมนูญเขาสนับสนุนนะค่ะแพทย์ประจำครอบครัวแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหมอที่จบ100%เนี่ยถ้ามีการไทรเนอร์ก็มักจะไปเป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราได้ยังเป็นเท่าไหร่อยู่ที่เขาทำไปเป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยเราความศรัทธาประชาชนก็จะเป็นสเปเชียลิสต์สเปเชียลิสต์เวลาจะไปหาหมอเขาบอกว่าหมอไหนล่ะหมอตาหมอไหนล่ะหมอสันหมอไหนล่ะหมอสูอะไรนะแต่ถ้าหากว่ามีหมอซึ่งสามารถดูแลให้ได้ไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่เกินเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่นะไปทักเดียวแล้วไปทำงานได้แต่ว่าดูแลอย่างมีคุณภาพนะที่เขาจะศรัทธามากขึ้นแล้วก็มีทุกหัวถนนเรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจก็คงจะดีมากๆแต่ว่าเราจะขาดการทำมากเลยเพราะเราผิดก็เหมือนคนอื่นผิดครับอย่างที่ผมว่าอาจารย์จากการหลวงก็เจอเนาะชื่อนักตะกี้ซ้ำมาเยี่ยมมาอะไรก็รู้สึกเขาภาคภูมิใจนะที่เขาได้เป็นด็อกเตอร์แล้วผมไปเห็นว่าเขาสอบดีตอนที่ไปที่อเมริกาผมพบเขาด้วยอะไรรู้ไหมอันที่เสด็จเลยจะไปเยี่ยมเขาที่นั่นผมก็เลยไปหลายที่ไอ้หมอนะครับเป็นแพทย์ชนบทนะเขาเคยเป็นการประกวดเราที่ดีป้าไปทำที่นู่นเป็นนะฮะเดี๋ยวที่ไปอเมริกาเขาทำเป็น primary specialist เขาเป็นแฟมิลี่ด็อกเตอร์เป็นตามนี้แบบหมอประจำบ้านเป็น professor เขาเป็น assistant professor ตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราะเขาทำเขาไปอยู่เมืองไทยสักนานที่ไหนเนี่ยครับเซนต์ลูอิสเอ็มที่ผมอ๋อเอ็มของเท็กซัสเท็กซัสอ๋อโอเคเดี๋ยวจะไปโฆษณาเอ็มที่มีอาจารย์เราก็จบที่นั่นคนขึ้นดร.สันชัยตอนผมไปเรียนที่อเมริกาแลนด์แกรนท์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับแต่ท่านนายกเป็นอยู่เซนต์ลูอิสนะอยู่ปีนึงหรือเปล่าครับอยู่บ้าน4 ปี4 ปีอ๋อ4ปีเลยฮะเป็นพาร์ทชัดปีนึงด้วยผมไปเซนต์ลูอิสบ่อยไปวัดนะวัดเซนต์ลูอิส
แต่ว่าที่ซึ่งรู้สึกจะมีหมอเยอะนะที่ไปที่วัดนะคือเขาพอจะบริการเขาเป็นเหมือนเรามีความรู้สึกอันหนึ่งอะถ้าหากว่าพวกเรานะเราดูในทุกตาเราก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานใช่ไหมแต่ที่นั่นไม่นะลูกหลานเขาไม่เอาถ้าเอาแล้วไม่มีความภาคภูมิใจก็ต้องไปหาเองนะเข้าไปแล้วปีวันเด็กผมไปแล้วผมไปนอนกับแฟมิลี่ปรากฏว่าตื่นเช้ามาเขาทำตอนเย็นเขาพาผมนั่งรถไปตามถนนบ้านล้างหมดเลยทั้งถนนถามว่าอ้าวทำไมไม่มีคนอยู่เขาบอกว่าลูกเต้าไปถึงที่อื่นหมดแล้วเขาก็เลยมอบให้รัฐบาลหมดเลยหลังใหญ่ๆนะเลยถ้าบ้านเราเนี่ยโอ้โหหลังก็40-50 ล้านเลยนะก็เทียบเป็นไทยปรากฏว่าบอกว่าลูกเต้าก็อยู่ก็ความสูงไปยุ่งไปอยู่หลายแล้วไปอยู่ที่เหมือนโรงแรมที่พักก็สูงนักสิงห์ใช่เป็นนักสิงห์นักสิงห์ทำเหมือนโรงแรมมีคนดูแลตลอดมีหมอที่เขาบอกสบายกว่าเยอะเพราะว่าที่นั่นจะปิดหน้าต่างไม่ไหวเลยที่จริงบ้านเราก็น่าจะมีเนาะผมก็หาอยู่นะหาในสิงห์มีมองที่ชลบุรีมีใช่ไหมซีเนียร์คอมเพล็กซ์น้องที่จะหมอเสวยเก้าคิวเช็คอินอะไรที่เรียบร้อยแล้วเป็นน้องจับเป็นน้องเขามีตอนนี้เขาทำที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บนนะใกล้กับไอ้คลองไอ้อะไรนะวังนองอ่ะที่วังนองแม่น้ำนะเข้าท่านะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอจองไว้ก่อนนะสักที่นึงถ้าไปไม่รอดเดี๋ยวไปอยู่เนื้อซึ่งมองไม่ดีกว่าผมจองไปห้องเสนอมาอะไรขอนแก่นเขาก็เห็นด้วยนะในการทำเหมือนที่อาจารย์ว่าเนื้อซึ่งมองแต่ว่าถ้ามาอะไรก็จะออกทุนให้ก็คือสร้าง6ชั้นนะแล้วแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างกันเช่นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้สูงอายุที่กำลังเออแต่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงติดสังคมติดสังคมติดบ้านติดเตียงนะแล้วก็จะมีโปรแกรมแต่ละวันไงให้มีแอคทิวิตี้มีก่อนเช้าอาหารให้มีก่อนปูที่นอนให้พวกที่ติดเตียงก็จะมีเซนซีทีดูให้ตลอดโดยมีคุณพยาบาลดูแลให้ที่ห้องคอนโทรลรูมแต่ว่าห้ามนัดห้ามคนอื่นเข้าไปนะเพราะเดี๋ยวมีโป้งมีอะไรเขาก็จะดูแล้วก็สั่งการเนี่ยก็ไปเปลี่ยนผ้าก็ต้องเข้าไปให้เติมอะไรให้ตอนนั้นอุ้ยอะไรนะส่วนผู้ที่ยังช่วยตัวเองได้บ้างหรือจะมีอ่ะก็อาจจะไปปลูกผักไอ้ตรงคนอีกแล้วก็ตัดผักมาให้ออกไปสุภาพสตรีทำสลัดให้ทานอะไรทั้งหมดเนี้ยแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ให้ห้องดูสารให้ห้องทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นชอบวาดรูปชอบอะไรก็ว่าไปผู้หญิงแต่จะทำร้อยหรือว่าทำดอกไม้อะไรทั้งหมดเขาก็จะมีเวลาแบ่งให้เขาก็ทุกวันจะมีโปรแกรมนี้ก็เป็นหรือเรียนจนกระทั่งทุกคนก็สนิทกันนะหรือไปอยู่ในครอบครัวกันทุกคนมีศักยภาพก็อยากจะสำเร็จหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่เมื่อเราได้เริ่มแล้วก็อยากจะขอเริ่มให้มันไปถึงไหนก็ถึงกันเพราะว่าเราโชคดีที่ได้บรรดาคุณหมอทั้งหลายทุกคนซึ่งก่อตั้งมาด้วยความอุตสาหะวิริยะแล้วทุกคนก็ช่วยกันจริงๆต้องมอบคุณถังพรเล่าให้ฟังนะคะเพราะวันนี้เขามีข่าวครับก็ขออนุญาตนะครับท่านนายกอาจารย์ทุกท่านนะครับปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์101ก็จะก้าวขึ้นสู่ปีที่20นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเราได้ดำเนินการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งใครๆก็บอกเอ๊ะราชภัฏเนี่ยจะมาเปิดสอนพยาบาลได้อย่างไรนะครับการเปิดคณะพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่ผ่านมา
เราได้ดำเนินการอย่างสำเร็จแล้วก็ผลิตพยาบาลนะครับแล้วก็ออกสู่นะได้รู้สึกว่าจะต้องการรับรองนะครับแล้วก็บัณฑิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยในโอกาส9020ปีนะพวกเราเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะคณาจารย์ก็มีความเห็นว่าเราควรที่จะตอบสนองความต้องการนะครับเรื่องของการผลิตบุคลากรโดยเฉพาะคณะแพทย์นะครับซึ่งปีนี้เราได้รับงบประมาณนะครับ180ล้านบาทในการสร้างอาคารนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาแล้วก็เรามีที่ดินมีทำเลมีความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการเราก็คิดว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็น Excellency Center นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รองรับการผลิตแพทย์ของมมส.เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็โรงพยาบาลก็มีความMOU กับทางสถาบันจุฬาภรณ์ครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าเป็นเหตุผลในการผลิตคุณหมอเนี่ยขึ้นมาว่ามันสอดคล้องกับประเด็นปัญหาว่าในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลางเนี่ยเราเป็นโรคมะเร็งตับท่อน้ำดีอะไรต่างๆเยอะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นนะที่เราจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์หลายๆอย่างเพื่อที่จะมารองรับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าด้วยศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยเองด้วยศักยภาพของทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเนี่ยก็น่าที่จะสามารถเปิดได้และการแล้วก็จะเป็นคุณูปการนะครับต่อจังหวัดร้อยเอ็ดต่อลูกหลานเยาวชนในการที่จะสร้างบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปพอดีเพื่อนผมนะฮะก็อยู่ที่ราชแพทย์วิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือพวกเราก็ใกล้ชิดกันนะปีนี้เนี่ยก็ได้มาจัดกิจกรรมในการที่จะจัดวิ่งการกุศลนะครับในวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้จัด101มินิฮาฟมาราธอนนะครับแชริตี้รันในการที่จะหาทุนให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะครับของภาคระดับชั้นหนึ่งแล้วนะฮะไม่ได้หาให้ร้อยเราคิดว่าเราก็ไม่คิดว่าจังหวัดเล็กๆของเราเนี่ยด้วยความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ให้ร้อยเป็นเซ็นเตอร์ของภาคระดับชั้นหนึ่งนะในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปคุยกับผู้ใหญ่นะทางราชการวิทยาลัยทราบว่าทางราชการวิทยาลัยนั้นเนี่ยมีโครงการที่จะเปิดวิทยาเขตสำหรับการผลิตแพทย์สำหรับที่3นะครับขึ้นมาครับผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับในการที่เราจะต่อยอดความร่วมมือนะครับในด้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าลำพังนั้นเนี่ยการเปิดคณะแพทย์เนี่ยอย่างที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแบบเกณฑ์มันมีอะไรต่างๆแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เงินงบประมาณลงทุนที่อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนจากฝ่ายนโยบายนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีก็เลยลองให้เพื่อนเลยครับอาจารย์หมอจินตนาธนาลองได้เรียนถามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ได้รับคำตอบคราวนี้นะครับว่าถ้าร้อยเอ็ดจะเสนอเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเยสเลยครับโน่ปรบมือต้องปรบมือเยี่ยมเลยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ขึ้นมาด้านนี้แล้วก็ความสอดคล้องเนี่ยเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะแล้วก็ความพร้อมของมหาวิทยาลัยแล้วก็เรามีงบประมาณเบื้องต้นเรามีคณะพยาบาลอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับส่วนคู่แข่งนะครับปรากฏว่าผมได้ทราบว่าจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็เขาทราบก่อนเราแล้วก็เข
ขาก็ได้นำเสนอโครงการเหล่านี้ไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับร้อยเอ็ดเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะดึงCharity Run มาจากที่ร้อยเอ็ดได้เป็นเมืองรองเนี่ยเมืองหลักเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเป็นโอกาสของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะได้อ้างถึงประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่นะครับอีสานกลางเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องผู้ป่วยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมะเร็งนะฮะตับก็มีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกนะฮะเราดังนั้นมันควรที่จะมี Excellency Center มันควรจะกลิ่นบุคลากรทางการแพทย์ตอบสนองเช่นเดียวกับสนามบินร้อยเอ็ดนะครับสถาบันการบินพลเรือนนะครับตัดสินใจโยกงบประมาณ900ล้านบาทเพื่อที่จะมาผลิตอาเซียนไพลอตเซ็นเตอร์ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มีเอกชนบริษัทบางกอกแอร์เวชั่นนะฮะได้มาลงทุนอย่างที่เราทราบนะมาลงทุน200ล้านบาทเพื่อที่จะผลิตนักบินนะครับเพื่อที่ไปตอบสนองอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโตเช่นเดียวกับราชภัฏร้อยเอ็ดก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะฮะเนื่องจากว่าเราเห็นถึงความต้องการเห็นถึงศักยภาพและโอกาสผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะฮะผมคาดว่าด้วยการสนับสนุนจากทุกท่านในวันนี้นะครับก็น่าที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็ลูกหลานของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมหมอคุณชัยครับก็อย่างที่ทราบว่าผมเป็นคอร้อยเอ็ดแต่ผมไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ได้สัก 8-9 เดือนแต่ก็ได้รับทราบข้อหารือในวันนี้แล้วก็ถูกตั้งโจทย์ไว้นะครับก็มีข้อมูลนำเข้ามาในส่วนก็คงจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้มุมมองที่ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริการแล้วก็ได้รับผลผลิตของแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างๆก็ผมมีโดยพื้นฐานผมก็จบศิลารุ่น93ครับอาจารย์ผมมีโอกาสเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่รามาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่เป็นไฮไลท์มากตอนนั้นเราต้องทำร่วมกับมอขอนแก่นและสุดท้ายต้องทำร่วม2พื้นที่ก็คือมออุบลและมอขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ทำถึง2โรงพยาบาล2มาลัยแต่มันก็มีประเด็นในการที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยหลายๆเรื่องคือหนึ่งแหละนะครับโดยสังกัดถ้าตอนนี้ยังเป็นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก็คือร่วมใหญ่คือกระทรวงสาธารณสุขการตอบสนองในเชิงนโยบายแน่นอนครับอันนี้ประเด็นที่สำคัญคือเมื่อคิดจะทำคณะแพทย์นะคณะแพทย์ผมช่วงที่อยู่สำนักสิทธิประสงค์14ข้อที่ว่าเนี่ยข้อที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของนิติแพทย์นิติศาสตร์คือไม่ใช่นิติแพทย์นะครับนิติแพทย์หมายถึงแพทย์การสุขศพหลายๆที่อ่านเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดของทุกโรงเรียนแพทย์ที่ก่อร่างสร้างตัวแต่ประเด็นอื่นๆก็คือปีคลินิกถ้าคณะแพทย์ใดที่กำลังตั้งขึ้นจะต้องมีคอลลาเบเรชั่นที่แข็งแรงนะครับอย่างเช่นประวัติของมอวนก็ไม่เห็นมอโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เราตอนแรกจะเป็นต้องทำร่วมกับมอเหมือนกันสมัยที่ผมเดินทางมาหาอาจารย์สุชาติอารีมิตรนะช่วงนั้นก็ต้องอาศัยเพราะว่าเราไม่สามารถยืนด้วยตัวเราเองได้ถ้าสมมุติเป็นสถาบันที่เป็นพื้นฐานอย่างเช่นพื้นฐานที่มีคณะของวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจะเป็นพื้นฐานที่ดีตรงนี้ต้องมีการประเมินว่าแข็งแรงเพียงใดแค่ไหนนะครับถ้าโดยตรงนี้ถ้ายังไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็ต้องมี collaboration นะครับ collaboration ที่ชัดเจนถัดมาก็คือการรีครูทเด็กเข้ามาจะใช้ระบบไหนนะครับยิ่งโรงพยาบาลภูมิภาคถ้าได้ไม่เหมือนจุฬาศิลารามาก็จะได้ครีมและครีมแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณที่มาเรียนหมอไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ให้แอตติจูดที่ดีและรับผิดชอบสูงสุดนะครับอันนี้เป็นสำคัญที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุดอันนี้ประเด็นที่อยากจะถอดบทเรียนก็คือว่าด้วยพลังงานผมเชื่อว่าด้วยพลังงานของทุกๆโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงที่เริ่มมีการสอนนักศึกษามันจะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นเราไม่มีเลขาเราไม่มีองค์ประกอบของการที่จะช่วยอาจารย์ไม่เหมือนอาจารย์แพทย์หลักปั
ันนั้นจะเป็นปัญหาว่าอาจารย์แต่ละคนยกตัวอย่างนะครับอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งหรืออาจารย์คนหนึ่งที่ทำงานเซอร์วิสด้วย 70-80% ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงจะต้องทำงานการสอนอีก 20% แต่ 20% นี้เขาคาดหวังว่าต้องทำถึง 80% มันไม่เหมือนโรงเรียนแพทย์ที่เป็นโรงเรียนแพทย์แม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นประเด็นคือ เรื่องของไอ้ workload ที่เพิ่มขึ้นท่านบอกว่ากระทรวงสนับสนุนมีแต่อย่างไรมันคงยังไม่ไปตามที่ต้องการถัดมาก็จะเป็นประเด็นว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าอย่างเมื่อกี้ผมลองยกตัวอย่างของอาจารย์ก่อนนะประเด็นว่าหมอเพียงพอหรือยังตอนนี้ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญคือการกระจายมากกว่าเพียงพอนะครับการผลิตและประจุแล้วภาคสังคมไม่เอื้อให้ก่อการทำงานอย่างถ้าผมอยู่สมเมยผมอยู่ได้10 ปีไหมนะ10 ปีภาคสังคมต้ององค์การยกไปให้หมดอันนั้นคือข้อเหตุผลของการกระจายถัดมาเรื่องของความเชี่ยวชาญผมก็ยืนยันว่าตอบโจทย์ว่า primary เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ตอนนี้โดยกลไกของ primary ต้องเอื้อต่อการทำงานตอนนี้ก็การผลิตอันนี้กลับมาในประเด็นที่อาจารย์อะไรอาจารย์สุภพรได้พูดถึงเรื่องที่สำคัญคือถ้าเรามองวิชั่นว่าเราต้องผลิตแพทย์เซิร์ฟใครแล้วปัญญาของคณะแพทย์ที่นี่คืออะไรต้องหาคำตอบนี้ให้ได้ก่อนมองอุบลที่ผมเคยทำร่วมกับอาจารย์วราวุฒิสุมาวงศ์ตอบโจทย์สังคมตรงนั้นว่า holistic medicine ของอาจารย์นี่เป็น community medicine ของอาจารย์กิรายุเพื่อนผมที่คณะบดีจุฬาภรณ์วิจัยเพื่อชุมชนเพราะนั้นต้องตอบโจทย์ว่าคณะแพทย์ของเราจะผลิตแพทย์ด้วยปัญญาอะไรแต่โดยพื้นฐานเมื่อจบแล้วต้องทำงานได้ทุกที่ในประเทศไทยเป็นเบื้องต้นก่อนแต่จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะของหมอที่จบจากที่นี่นะครับความหมายที่ผมพยายามไล่เรียงเพื่อเห็นภาพว่าความคิดที่จะพัฒนาจนเป็นแหล่งผลิตแพทย์นะครับก็ผมคิดว่ามันต้องหาเหมือนกับสวอตเล็กๆในองค์กรของเรานะครับสวอตเล็กๆเลยนะปัจจัยภายนอกและอนาคตเป็นไงปัจจัยภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและจุดวิไลเขตของขอโทษนะผมไม่อยากอ้างถือเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะเกรงว่าไปอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นคอลลาเบเรตหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สแตนด์อะโลนร่วมกับพื้นที่ได้ไหมจริงไหมนะอันนี้ต้องคิดนะครับต้องคิดครับแล้วท้ายที่สุดผมคิดว่าถ้าตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยวิชั่นของท่านผู้บริหารอาจารย์หลายๆท่านเราก็ต้องมาคุยในเชิงลึกนะว่าเฟซซิ่งควรจะเป็นยังไงแต่ขณะเดียวกันต้องทำงานแข่งกับเวลาใช่ไหมว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินคำว่าโคราชยื่นที่ในนามของราชพัฒน์โคราชหรือยื่นในนามของอะไรเนาะเพราะว่าทางนั้นก็มีมมส.อยู่ใช่ไหมครับนะผมคิดว่าก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแห่งจุฬาภรณ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยอาจารย์จิรายุที่เป็นเพื่อนผมตอนเนี้ยเขาเองเขาก็ต้องอาศัยบีคลินิกจากหมอมหิดลอีกชั้นหนึ่งยังไม่สามารถสแตนด์อะโลนด้วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อเพราะฉะนั้นการที่ได้หมอคนหนึ่งออกมาผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราก็ต้องพยายามลองในเชิงว่าวางกลยุทธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้โจทย์ก็คือพื้นฐานของที่เป็นหน่วยสนับสนุนบีคลินิกมันไม่ใช่โรงพยาบาลปีคลินิกคือจุดก็คือสายวิทยาศาสตร์สายปีคลินิกที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยต่างๆพวกนั้น